สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการอุทยานคนดีทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องของความยำเกรงนะครับความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบทเรียนนะครับที่ถูกเรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนของท่านอิหม่ามนะวาวีเนี่ยนะครับได้เรียงเอาไว้ไล่เรียงมาเป็นบทๆนะครับท่านอิหม่ามนะวาวีก็ได้นำอายะห์อัลกุรอานมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้หะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายนะครับสิ่งที่ผมได้นำเรียนเสริมกับพี่น้องเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าความตักวาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันจับต้องได้อย่างไรเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าท่านอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยอิหม่ามอัชชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้กำหนดเลยว่าความยำเกรงความตักวานั้นเป็นรูปกลหนึ่งที่คอเตบเนี่ยนะครับเวลาคุตุบะเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอะไรเป็นรุกลหนึ่งเลยของรุกลคุตุบะวันศุกร์เนี่ยนะครับที่จะต้องสั่งเสียให้บรรดาผู้คนให้บรรดาสัปบุรุษนั้นมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะบรรจุคำการสอนให้ผู้คนมีความตักวาเนี่ยถือว่าเป็นรุกลหนึ่งนะครับของคุตุบะวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินนะครับคนที่ฟังรู้เนี่ยก็จะได้ยินแค่เพียงว่าอะไรคอเตบเนี่ยจะขึ้นไปเพลาพูดภาษาอาหรับอ่านเป็นภาษาอาหรับก็คอเตบก็จะบอกว่าอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอวะตออาตีฮีละอัลละกุมตุฟลิฮูนละอัลละกุมตุรฮามูดนะครับคอเตบก็จะขึ้นไปทุกวันศุกร์เลยอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอนะครับไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยคอเตบอันเป็นรุกลคุตุบะเนี่ยเป็นภาษาอาหรับเพราะบางมัสยิดเนี่ยนะครับยังเข้าใจว่าคุตุบะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรการละหมาดนะครับแล้วก็เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ใส่เข้าไปเพราะว่าอะไรถ้าคุตุบะนึงเนี่ยมันเป็น2รอกาตของการละหมาดเนี่ยนะครับต้องเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเลยยังมีคนที่เข้าใจอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คุตุบะบางที่จึงเป็นภาษาอาหรับนะครับหรือบางที่ก็เป็นภาษามลายูเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจว่าคุตุบะเนี่ยนะครับเป็นรูปกลหนึ่งของเป็นเขาเรียกเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดจะมาชดเชยจะมาทดให้นะครับกับสองรอกาตของละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับอันนี้มีนะครับมีคำพูดว่ามีหะดีษนะครับอันนี้นะครับมีหะดีษแต่ว่าบรรดานักวิชาการก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับว่ามันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าอะไรวันธรรมดาเนี่ยเราจะละหมาดซุฮุดเนี่ยนะครับวันหนึ่งสี่รอกะอ์ใช่ไหมแต่พอเวลาวันศุกร์เนี่ยยุมอะห์เนี่ยจะมาแทนซุฮุดนะครับจะมาแทนก็คือละหมาดสองแต่ว่าอะไรให้มาละหมาดที่มัสยิดแล้วก็มีคุตุบะหลายคนก็ไปจับต้นชนปลายกันนะครับว่าก็ไอ้สองรอกาตที่มันหายไปเนี่ยก็มีคุตุบะมาแทนเพราะวันปกติเนี่ยเราละหมาดวันละหมาดซุฮุดของเราเนี่ยมันสี่รอกาตมันไม่มีคุตุบะไงแต่ว่าพอเราย่อมาเป็นละหมาดอะไรมาเป็นละหมาดวันศุกร์เหลือสองแล้วก็ให้มีคุตุบะมาก็ไปเข้าใจว่าคุตสองคุตุบะเนี่ยมันมาแทนมันมาชดให้กับอีกสองรอกาตที่หายไปด้วยเหตุนี้พอเวลามันมาแทนนะครับอีก2รอกาตที่หายไปเนี่ยจึงอะไรมันก็เหมือนกับการละหมาดเมื่อเหมือนกับการละหมาดเนี่ยเราจะไปเอาภาษาอื่นเนี่ยมาไม่ได้นะครับจะพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้เลยคุตุบะบางมัสยิดยังต้องเป็นภาษาอาหรับอยู่
นะครับแต่ในขณะเดียวกันบางมัสยิดก็มาลายูอย่างเดียวเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้ภาษามาลายูก็ไม่ได้ต้องภาษาอาหรับอย่างเดียวนะครับต้องเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวเพราะภาษามาลายูก็ไม่ได้ก็เป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากอะไรภาษาอาหรับที่ใช้นะครับเป็นภาษากุรอานเป็นภาษาของอัลฮะดีษที่มีอยู่ในคุตุบะเพราะนั้นอันเนี้ยเราเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับคำว่าที่อิหม่ามอัชชาฟีอีเนี่ยนะครับอิหม่ามอัชชาฟีอีได้บอกว่าให้กล่าวให้อัลวาซียะตูบิตักวัลลอฮ์ให้กล่าวสั่งเสียให้บรรดาผู้ที่มาละหมาดบรรดามุสลิมีนนะครับที่มาละหมาดเนี่ยนะครับให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือสอนเอาเรื่องราวจากอัลกุรอานก็ได้มาสอนเอาเรื่องราวจากอัลฮะดีษก็ได้มาสอนนะครับเอาเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับในบ้านเรานะครับเอามาพูดเอามาสอนอะไรก็ได้ที่ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังให้คนเนี่ยเขามีจิตที่คารวะมีจิตที่ภักดีสำรวมตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราพูดให้คนเนี่ยมีความยำเกรงไม่ใช่พูดว่าอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอพอกลับไปเหมือนเก่านะครับอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอพอกลับจากมัสยิดแวะตลาดซื้อหวยอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอนะครับข้าพเจ้าสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงเขาฟังไม่ได้เขาฟังเขาไม่ได้รู้พี่น้องครับว่าตักวัลลอเนี่ยแปลว่าอะไรคนนอกจากคนที่เรียนภาษาอาหรับนะครับว่าขอเตบสั่งเสียว่าข้าพเจ้าขอสั่งเสียตัวของข้าพเจ้าเองและขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลเลาะห์แต่พูดเป็นภาษาอาหรับคำว่าอูซีกุมเนี่ยข้าพเจ้าขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายวะอียายะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอสั่งเสียตัวของข้าพเจ้าเองด้วยนะว่าอูซีกุมวะอียายะบีตักวัลลอฮ์ให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ขอสั่งเสียแค่เนี้ยแล้วก็ให้ทำยังไงอ่ะคนถึงจะมีความยำเกรงคนถึงจะมีความตักวาต่ออัลเลาะห์นะครับแต่ละสุกก็มาฟังก็แบบนี้แหละนะครับมามัสยิดมาหามุมดีๆเลยนะครับไอ้มุมไหนที่พิงได้นะครับถ้าสุเหร่าไหนมีเสากลางมัสยิดก็แม่มีที่อะไรมีที่พิงมีที่เอ็นนะครับถ้าสุเหร่าไหนไม่มีก็หามุมนะครับพิงๆกับผนังของมัสยิดนะครับพอตื่นมาอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอไม่เข้าใจอะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามว่าเป็นคำสั่งไหมที่ว่าอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยนะครับอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยได้บรรจุไปว่าเป็นรุกลนึงเลยว่าในคุตุบะเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะต้องกล่าวให้สั่งเสียคนให้มีความยำเกรงให้มีความตักวานั่นแปลว่าสอนให้เขาเป็นคนที่ประพฤติดีนะครับยำเกรงต่ออัลลอฮฺตะอาลานำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาสอนเนื้อหาต่างๆนะครับที่มันจะมาเป็นกรอบให้คนเนี่ยมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺนะครับสอนอย่างไรล่ะอิมติซาลุนอาวามิดนะครับอิมติซาลุนอาวามิดวาจตินาบุญอาวาฮิสอนให้คนเนี่ยปฏิบัติตามในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดวาจตินาบุญอาวาฮิแล้วก็ห้ามนะครับให้เขานั่นอะไรห่างไกลจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงห้ามมากที่สุดสอนอย่างไรนะครับวิธีการอย่างไรไม่ใช่มาสอนว่าสั่งให้กลัวอัลเลาะห์นะฉันก็ต้องกลัวนะพวกท่านทั้งหลายก็ต้องกลัวนะนะครับแต่พอกลับไปเป็นไงนะแวะตลาดนัดนะครับซื้อหวยแล้วนะครับพอกลับไปเป็นยังไงนะไปเจอพ่อค้าซื้อของพ่อค้าสตอทอนสตางค์ผิดมาได้กําไรโอ้นะวันนี้ได้กําไรได้ซื้อของถูกมาเพราะพ่อค้าทอนตังผิดเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกคนอะไรยังไม่เข้าใจว่าตักวาคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านอุมัรจึงบอกว่าตักวาก็คืออัลคาฟูมินันยาลีลนะครับกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา2วัลกอนาตุบิลอะไรบิลกอลีนนะครับหรือวัรีดอบิลกอลีนพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้นะครับ3วัลอามะลูบีมาฟิตตันซีลและทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานมาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺใช้อะไรในอัลกุรอานเก็บทำให้หมดเลยอัลลอฮฺห้ามอะไรในอัลกุรอานเลิกให้หมดเลยสั้นๆนะครับแล้วก็4
วัลอิสติอาดาดุลียามิรอฮีนเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางนะครับเดินทางในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าเดินทางไปไหนต่อไหนนะครับบนดุนยานี้แต่เดินทางเพื่อที่จะจากดุนยานี้ไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาวันอิสติอาดาดนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับไปเดินทางไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราลองดูนะว่าคนที่เขาเดินทางเนี่ยนะครับเขาเดินทางจะไปต่างจังหวัดนะครับจะไปพักแรมจะไปทำค่ายหรือว่าจะไปออกต่างออกนอกประเทศไปจะไปทำอุมเราะห์เนี่ยลองดูว่าเขาต้องตะเตรียมสะสมเตรียมเสบียงอะไรบ้างอิสติอาดาดของเขานะครับจะไป15วันเนี่ยนะครับเตรียมกระเป๋าไปใบ2ใบเตรียมเสื้อผ้าไปกลัวว่าจะไปหนาวไปเจออากาศหนาวต้องมีเสื้อผ้าที่ใส่กันหนาวได้นะครับกลัวว่าจะไปแพ้อากาศต้องเตรียมยาไปนะครับกลัวว่าจะไปกินอาหารไม่ได้นะครับไม่ถูกปากเตรียมอาหารไปนะครับเตรียมเนื้อหวานเตรียมเนื้อสวรรค์ไปเตรียมน้ำพริกนรกไปเตรียมน้ำพริกเผาไปเตรียมไปทุกอย่างเลยไป15วันแล้วกลับเนี่ยนะครับสรอเนี่ยเต็มไปหมดเลยสัมภาระเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะจนแซะเนี่ยหนักใจเลยเห็นเวลาเราขนกันไปอันนั้นไปแล้วกลับนะเพราะนั้นที่บรรดาอะไรนักวิชาการเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคำพูดของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าอุมัรบอกว่าคำว่าตักวาก็คือต้องมีอะไรอิสติอาดาดนะอัลอิสติอาดาดุลิยามิรอฮีนเตรียมตัวไปเพื่อที่จะเดินทางในวันที่เราจะเดินทางแล้วเดินทางในที่นี้ไปไหนไม่ได้ไปมักกะนะครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปพักร้อนพักผ่อนอะไรนะครับแต่เดินทางจากดุนยาไปอาคิเราะห์เดินทางจากดุนยาไปอัลบารซักในไปกุโบร์ถามว่าแล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างพี่น้องลองนึกนะไอไป15วันแล้วกลับเนี่ย2กระเป๋าเต็มนะครับแน่นเลยน้ำหนักให้เท่าไรอัดอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วไปอัลบารซักเนี่ยไปแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ที่ไปก่อนเราเนี่ยมีใครกลับมาบ้างไหมพี่น้องครับไปกันมาหลายแล้วนะเช้าขึ้นมาเนี่ยคนนู้นก็ไปคนนี้ก็ไปนะครับมีใครไปกลับมาบ้างนะครับไปแล้วยังไม่กลับมาเลยนะครับไม่มีใครกลับมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปแบบ อยู่แบบสุขกายสบายใจสบายดีขนาดไหนไปกันเงียบหมดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปเนี่ยไปไม่กลับไปจากดุนยาไปอยู่ในอาลัมบารซักและจะต้องออกจากอาลัมบารซักเนี่ยไปสู่อาลัมอาคิเราะห์โลกสุดท้ายโลกสัมปรายภพอีกถามว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเดินทางไปแล้วกลับเนี่ยเดือนหนึ่ง45วันหรือ15วันเนี่ยเราต้องเตรียมเสบียงกันขนาดไหนแล้วเราไปมักกะห์เนี่ยนะครับเราไปแล้วเรากลับเนี่ยเราเตรียมเสบียงขนาดไหนไปได้แล้วเราไปอะไรเราไปอยู่อาลัมบารซักเราไปแล้วไม่กลับเราไปอาลัมอาเคตไปโลกสุดท้ายเนี่ยเราไปแล้วไม่กลับโลกแห่งการตอบแทนเนี่ยนะครับเราไปแล้วเราไม่กลับนะเราลองนึกดูนะครับว่าเราจะต้องเตรียมเสบียงไปขนาดไหนนะครับนี่คือความหมายของคำว่ายำเกรงเพราะเวลาเรานึกแล้วเนี่ยนะครับเรานึกแล้วเนี่ยว่าโอ้ไปไม่กลับเนี่ยนะเราต้องเตรียมตัวแล้วเราต้องเตรียมตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มนะครับเมื่อไหร่เราจะเริ่มเตรียมตัวไอ้อย่างไปแล้วกลับเนี่ยโอ้ยพอแซมมาบอกว่าวีซ่ามาแล้วนะต้องเดินทางวันนี้เราเริ่มเตรียมตัวแล้วนะครับจะต้องอ่านอะไรจะต้องทำอะไรจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับรู้วันเดินทางและนี่เราจะเดินทางไปหาอัลลอฮ์เนี่ยใครรู้วันเดินทางมั่งพี่น้องครับมีใครไหมรู้เดินทางยังไม่รู้แล้วเลยว่าต้องเดินทุกคนนะครับต้องไปทุกคนเลยแต่ไม่รู้นะครับแต่ไปกระแซะนะแซะเขาบอกเลยนะแล้วก็รู้วันไปแล้วรู้วันกลับเลยเนี่ยเรายังเตรียมเสบียงอย่างโอ้โหเต็มที่เลยนะครับรู้ไปเลยไปวันที่1วันที่14กลับแปลว่าไปอยู่ที่อะไรมักกะห์มะดีนะห์นะครับไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับไปทำอุมเราะห์เนี่ย14วัน15วันเต็มที่นะครับรู้วันกลับเลยไปวันที่1กลับวันที่15อย่างเนี้ยนะครับแล้วระหว่าง15วันน่ะโปรแกรมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเรารู้หมดนะครับเรารู้หมดเรายังเตรียมเสบียงไปนะครับไปแบบรู้วันไปแล้วก็รู้วันกลับด้วยแต่ว่าเวลาเราไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปอัลลัมบารซักเรารู้วันไปไหม
ไม่รู้นะครับแต่เราต้องไปไหมต้องไปพี่น้องเห็นว่าคนที่ไปเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับว่าเสียงสันติประกาศวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีใครรู้ไหมว่าจะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ไปแล้วจะได้กลับไหมก็ไม่เห็นที่อยู่มาเนี่ยยังไม่มีใครเคยได้กลับมาบอกใครเลยว่าพ่อแม่ใครไปอยู่สบายพ่อแม่ใครไปอยู่ดีหรือไปเจอกับอะไรมาบ้างกลับมาบอกลูกบอกหลานว่าต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยบอกมีใครกลับมาบอกใครไหมไม่มีใครกลับมาบอกใครเลยเมื่อไม่มีใครกลับมาบอกใครเลยด้วยแล้วก็ไม่รู้วันไปด้วยเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนพี่น้องลองคิดแล้วกันนะครับว่าเราจะเดินทางเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนอันนี้คือความหมายนะของคำว่ายำเกรงความหมายของคำว่าตักวานะครับสั้นๆอีกความหมายนึงนะครับถ้าหากว่าแปลว่าอัลวิกอยะเนี่ยนะครับก็คือการอะไรการระมัดระวังตัวเรานะครับพี่น้องที่อยู่ตามคลองนะครับตามคลองต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นต้นไม้ที่มันมีน้ำต้นกอไผ่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้ำเราเดินเข้าไปในต้นที่มันมีน้ำเนี่ยนะครับแต่เราเนี่ยไม่โดนน้ำเกี่ยวนั่นแหละคือการอะไรการความหมายของคำว่าวิกอยะแปลว่าป้องกันตัวระมัดระวังตัวนั่นแปลว่าเราอยู่ในที่ที่ท่ามกลางของสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่เราไม่เคยที่จะเหไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็อะไรละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับฉะนั้นเนี่ยเดินเข้าไปในกอไผ่แล้วน้ำมันไม่เกี่ยวเราแม้แต่แผลเดียวไม่มีอะไรเกี่ยวนั่นแปลว่าอะไรเราเข้าไปแบบระมัดระวังฉะนั้นรอบบ้านเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับรอบบ้านเราเนี่ยนะมีอะไรอ่ะมีหวยมีบอนนะครับมีน้ำกระท่อมมีสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราไปอยู่แบบอะไรไปอยู่แบบไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละแปลว่าเรามีความยำเกรงเรามีความตักวาแล้วหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับที่บรรดานักชะเอรเนี่ยนะครับได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นบทกวีนะครับเป็นผลงานประพันธ์ของนักชะเอรเอาไว้ว่าคำว่าตักวาก็คือคอลลิดูนูบะซอกีรอฮาวะกะบีรอฮาฟะซากัตตุกอนะครับความหมายของคำว่าตักวาก็คือการที่เรานั้นทิ้งละนะครับจากบาปทั้งหมดเลยนะครับซอกีรอฮาวะกะบีรอฮาไม่ว่าบาปต่างๆนั้นจะเป็นบาปเล็กหรือว่าบาปใหญ่ก็ตามฟะซากัตตุกอนั่นแหละคือความหมายของคำว่าอะไรอัตตะกียูนะครับความหมายของคำว่าตักวาไม่ใช่ว่าเก็บบาปเล็กแล้วก็อะไรบาปเล็กทำไปแต่บาปใหญ่เราไม่ทำตอนนี้นะครับต้องทิ้งให้หมดเลยคำว่าคอลลีแปลว่าทิ้งให้หมดเลยละให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนักกวีก็บอกนะครับได้ประพันธ์ต่อมาว่าฟัสนะกามาชินเฟลกออาร์ดิชาวกิยะดารุมายารอทำยังไงอะตักวานะที่บอกว่าต้องทิ้งบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่ทั้งหมดทำยังไงฟัสนะกามาชินเฟลกออาร์ดิชาวกิยะดารุมายารอทำตัวเหมือนกับเดินไปบนพื้นที่ที่มันอะไรมีขวากมีน้ำมีกระเบื้องมีเม็ดกรวดอยู่เนี่ยนะครับยะฮะรุมายะรอแล้วก็ระมัดระวังสิ่งที่เรามองเห็นกระเบื้องแตกอย่าไปเหยียบกระเบื้องนะครับเห็นน้ำมีอยู่อย่าไปเหยียบเห็นโขดหินแหลมๆที่มันแตกออกมาอย่าเดินเข้าไปเหยียบนะครับเพราะเดี๋ยวอะไรเท้าเป็นแผลแสดงว่าต้องเดินแบบไหนอ่ะเมื่อเดินลุยเข้าไปในที่แบบนั้นต้องเดินแบบไหนเดินแบบระมัดระวังตักวาก็แบบนี้ฟัสนะกามาชินฟาวกออาร์ดิชาวกิยะดารุมายะรอนะครับหลังจากนั้นวะลาตะกิรอนนะซอกีรอตันฟะอินนันยิบาละมินันฮะซอนะครับนักกวีก็บอกต่อมานะครับว่าอะไรวะลาตะกิรอนนะซอกีรอตันอย่ามองประมาทว่านี่มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ทำบุญนิดเดียวเราทิ้งไปบาปนิดเดียวเราเก็บเอามาทำฟาอินนั่นยีบาละมีนันฮะซอเพราะว่าภูเขาที่มันยิ่งใหญ่นั้นมันก็ถูกอะไรเกิดมาจากเม็ดกวดเม็ดทรายเล็กๆนั่นเองนะครับนี่คือความหมายอีกความหมายหนึ่งของคำว่ายำเกรงความหมายของคำว่าตักวานะครับวันนี้รายการอุทยานคนดีคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูบารอกมหมัดซอและผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม